ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าทะเลาะกับลูกค้าในความฝันท่านทะเลาะกับลูกค้าแปลว่าอะไรฝันว่าทะเลาะเบาแวงกับลูกค้าใบที่หนึ่งอะตาบอดอีกแล้วเหมือนกับว่ามีปัญหาบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้เหมือนมืดแปดด้านฝันว่าทะเลาะกับลูกค้าแปลว่าท่านน่ะมีปัญหาบางอย่างอะที่ท่านน่ะมืดแปดด้านไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือจะมีคนน่ะช่วยเรื่องการงานหรือจะมีโอกาสจะได้งานใหม่จะมีงานเข้ามาเยอะค่ะท่านจะสามารถทำงานเก็บเงินได้ไพ่ใบนี้แปลถึงเกี่ยวกับหมอด้วยนะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อันนี้จะเป็นหมอนะหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยจะมีหมอเก่งๆมารักษาให้หายให้แก้เคสโดยการทำบุญให้กับคนพิการให้ทำบุญให้กับคนพิการหรือไม่ก็บริจาคเงินบริจาคเงินช่วยคนพิการดูดวงกับหมอดูตาบอดซื้อหวยกับคนตาบอดก็ได้ค่ะเลขนำโชค6006 6006ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ